ทุกปี 10% 20% 30% ถ้ารู้ได้ 30% แรกก็บรรลุเป็นพระโสดาบันรู้ได้ 50% ก็เป็นพระอนาคามีรู้ได้ 100% ก็เป็นพระอรหันต์ก็ผลถูกข้อเสนอมาคือถือศีลฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยการงานถือศีลเราก็ไม่ได้ข้ามไปที่สันนอดรู้รูปนามรู้กายขอใช้เล็ดนะกินยามารู้ทุกข์ในกินยามาแล้วก็ไม่หายรู้ทุกข์ตัวแถวในก็คือยากระจายเสร็จแจ้งรวบแล้วก็ได้ทุกข์ละอริยมรรคมีองค์8ย่อออกมาหรืออะไรทุกข์ล่างไหนศีลสมาธิปัญญานั่นคือวิธีการในการที่เราจะดับทุกข์ศีลก็คือการศึกษาให้ได้ศีลแล้วก็ไปปฏิบัติสำรวมกายสำรวมวาจาไม่ให้ละเมิดออกไปเอาง่ายๆก็คือศีล5ครับสมาธิคืออะไรคือการทำจิตให้ตั้งมั่นทำยังไงให้ตั้งมั่นอาศัยเครื่องมือรู้กายรู้ลมหายใจเกิดสติและสมาธิจิตก็ตั้งมั่นขึ้นปัญญาคืออะไรปัญญาคือการเอาจิตที่ตั้งมั่นเข้าไปเรียนรู้ความจริงของรูปและนามเรียนรู้ความจริงของขันธ์ 5เรียนรู้ความจริงของกายและใจจนกระทั่งเรารู้แจ้งแล้วมันชนะเหตุแล้วมันก็จะเข้าสู่ความจริงได้นี่คืออะไรนะสัตว์สิ่งนี่แหละคือธรรมะที่พระเจ้าท่านตรัสไว้ให้เราผ่านมา 2,600 ปีแล้วมันก็ยังอยู่ให้เราไม่หยุดขวนขวายเอาไว้ก่อนที่จะสิ้นไปตอนนี้เส้นทางแห่งการพ้นทุกข์ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าท่านทำทางเอาไว้ต่อชีวิตอันสำคัญนี้ให้เปตองมาเป็นหลานให้หายไปตัวหลานให้สูญไปตัวหลานเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ยากเหลือกว่าจะได้พบพุทธศาสนาก็จะมีโอกาสฟังธรรมก็จะมีโอกาสเอาไปปฏิบัติก็ไม่ใช่เรื่องง่ายฉะนั้นทำไมจึงอยากจะฝากให้ทุกท่านเลยเมื่อเรามาวันนี้วันที่สามครับอุชาน้องเล็กของคุณพระองค์กว่าที่พระเจ้าจะได้ยินได้ตามมาตัวประมาณนี้ประสบขันพระเจ้าของเรา20ประสบขันเป็นธรรมดาสั่งสมมาท่านทุกทรมานมามากมายเสียสละร่างกายเสียสละเลือดเนื้อเสียสละทุกสิ่งแม้แต่ดวงตาของท่านท่านเคยเสียสละดวงตาจำนวนมากมายกว่าดวงดาวดวงท้องฟ้าที่ดูว่าท่านเสียสละมากมายกว่าท่านได้ทำมาไม่ต่อทุกอย่างให้ท่านเกิดที่ไหนบอกให้ทุกทีพวกเรามีหน้าที่แค่เรียนดวงตาแล้วก็เดินรอยฟ้าไปแค่นั้นเองนี่เป็นสิ่งที่ท่านอยากจะฝากให้พวกเราก่อนเลยแล้วก็น้องวันนี้วันที่เรามีเพียงเราก็รู้ถึงพระคุณของท่านหลายที่ก็ยังไม่ได้มีการมีการบริถึงที่ของท่านบริถึงพระธรรมและบริถึงพระอริยสงฆ์คือที่ดีที่ท่านเป็นแบบอย่างให้เราปฏิบัติบรรลุธรรมตามรอยของพระพุทธเจ้านี่คืออันนี้สัจจะคือธรรมที่มีด้วยหน้าตาสรุปที่กำลังเกาะมาฝากให้ทุกท่านในวันนี้ก็ท้ายที่สุดนี้กำลังภาพก็ขอให้ทุกคนทุกท่านก็น้อมนำสิ่งที่ดีได้ฟังต่อไปที่พิจารณาลองนำไปสู่ใจแล้วก็ลองไปสู่การปฏิบัติเพื่อความเจริญแก่ท่านทั้งหลายเองทั้งในทางโลกแล้วก็ในทางธรรมจนกระทั่งพัฒนาจิตพัฒนาใจถึงซึ่งมรรคผลนิพพานในอนาคตการใกล้ทุกคนทุกท่านตอนนี้ธรรมภาพก็แสดงธรรมมาได้เวลาประสบควรจึงขอเสนอทุกทีพระธรรมเทศนาโลกของเราเพียงเท่านี้เอวัง